สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน gmail นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเช็คว่าเราเคยเข้าสู่ระบบบัญชี gmail ในเครื่องไหนไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ต pc หรือว่าโน้ตบุ๊กอะค่ะรวมถึงวิธีการออกจากระบบตรงนั้นด้วยรวมถึงวิธีการเช็คว่ามีใครแอบใช้บัญชีเราไปล็อกอินที่ไหนหรือเปล่าหากว่าไม่ใช่เราที่เข้าล็อกอินเราก็สามารถที่จะออกจากระบบ แล้วก็แก้แกรหัสิร์ดตรงนั้นได้นะคะเพื่อป้องกันการโดนแฮ็กจากบุคคลที่ไม่หวังดีะคะ่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป Gmail ก่อนนะคะคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะในส่วนของหน้าหลักของบัญชี Gmail ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยะคะ่ะถ้าเพื่อนๆมีการแอดบัญชี Gmail บัญชีอื่นร่วมด้วยะคะ่ะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ ก็ให้เพื่อนๆนะคะมาเลือกว่าต้องการที่จะเช็คบัญชีตัวไหนก็ให้มาคลิกตัวนั้น,นะคะ่ะแล้วก็เขาก็จะมาอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะ่ะปุ้ยก็เลือกเป็นตัวนี้นะคะเมื่อเลือกได้แล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะคะจัดการบัญชีตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนของหน้าบัญชี Google ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นแท็บตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนได้นะคะ แล้วก็ให้เรามาเลื่อนมาที่ตรงคําว่าความปลอดภัยตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะในส่วนนี้ก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะอุปกรณ์ของคุณขณะนี้คุณมีการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็ของปุ้ยจะมีการลงไว้ทั้งหมด3อุปกรณ์ด้วยกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเช็คแล้วอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่คุ้นเคยก็สันนิษฐานได้เลยนะคะ อาจจะมีใครบางคนแอบใช้บัญชี gmail ของเราเข้าไปล็อกอินในอุปกรณ์นั้นหรือเปล่าเราก็สามารถที่จะล็อกเอาท์ออกแล้วก็เปลี่ยนบัญชีได้นะคะก็ให้เลื่อนลงมานะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะจัดการอุปกรณ์ตรงนี้นะค่ะก็เลือกตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็เราก็มาเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะเช็คกับอุปกรณ์ตัวไหนออกจากอุปกรณ์ตัวไหนนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเลือกเป็นวินโดว์ตัวนี้นะคะ ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะระบบก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะว่าใช้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่หากเพื่อนๆคิดว่าตรงนี้เราไม่ได้เป็นคนล็อกอินเข้าไปนะคะก็เดี๋ยวเรา,เรามาคลิกตรงปุ่มตรงนี้นะคะหากจําอุปกรณ์นี้ไม่ได้คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าระบบก็จะบอกว่ามารักษาความปลอดภัยให้บัญชีกัน หากมีอุปกรณ์ที่คุณไม่รู้จักแสดงว่าอาจมีคนทราบรหัสผ่านของคุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อปกป้องบัญชี Google เราจะนำคุณออกจากระบบในอุปกรณ์ทุกเครื่องยกเว้นเครื่องที่ใช้อยู่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าตรงอุปกรณ์ตัวนั้นนะคะเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เป็นคนล็อกอินเข้าไปใช้นะคะก็สามารถที่จะมากดตรงนี้ได้นะคะเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าพอดีว่าของปุ้ยค่ะปุ้ยเป็นปุ้ยล็อกอินเข้าไปในตัวนั้น,นะคะ่ะ เดี๋ยวปุ้ยจะขอยกเลิกออกไปก่อนนะคะอ่าต่อมาก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะคะออกจากระบบเช่นเราอาจจะไม่ให้ตรงบัญชีของเราไปจําที่เครื่อง PC ซที่เราใช้งานอาจจะเป็นเครื่องที่ทํางานหรือที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะเรามีการล็อกอินไว้แต่ว่ายังไม่ได้ล็อกเอาออกใช่ไหมคะรู้ว่าบุคคลอื่นเขาจะมาใช้บัญชีของเราเราก็สามารถมาสั่งออกจากระบบด้วยบะบบมือถือตรงนี้ได้เลยก็มาคลิกตรงนี้นะคะออกจากระบบค่ะ ่ะระบบก็จะถามอีกครั้งเราก็มาเลือกตรงนี้นะคะออกจากระบบค่ะอ่าเราก็จะเห็นว่านาตอนนี้ค่ะเรามีอุปกรณ์ที่เราลงชื่อเข้าใช้งานเหลืออยู่สองอุปกรณ์เพราะว่าเมื่อกี้ปุ้ยได้ออกจากระบบไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ Google เขาก็จะส่งข้อความค่ะมาที่บัญชี gmail ของเรานะคะการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะ เมื่อเราเข้ามาดูที่ในหน้าของตัว Gmail ที่เขาส่งมาให้ระบบก็จะส่งเมลมาให้เราว่าอุปกรณ์ Windows ออกจากระบบแล้วใช่ไหมคะหากคุณไม่ได้ออกจากระบบนี้เราก็สามารถมาตรวจสอบกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะพเพื่อนๆก็ลองเราไปใช้ดูนะคะว่าเรามีการล็อกอินบัญชี Gmail เราไว้กับเครื่องไหนมั่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ